นักบุญหลวงแบปติสต์เป็นญาติของพระเยซูเจ้าก่อนเกิดพระองค์6 เดือนพระเจ้าต้องการให้ท่านเดินนำหน้าพระเยซูเจ้าและท่านได้ทำหน้าที่อย่างดีอย่างซื่อสัตย์ดำรงชีวิตในที่เปลี่ยวสวมหนังอูฐและรับประทานอาหารจากธรรมชาติคือตั๊กแตนและน้ำผึ้งและเทศสอนให้คนกลับใจมารับพิธีล้างพระเยซูเจ้ายกย่องว่าท่านยิ่งใหญ่กว่าเรามนุษย์ทุกคนพระเยซูเจ้ายังเตือนเราอีกว่าเราจะเข้าสวรรค์ได้ด้วยความอดทนและความพยายามเท่านั้นวันนี้เราท่านเมื่อได้ยินดังนี้แล้วขอให้เราอย่าได้หมดความอดทนและความพยายามแม้พระเจ้าจะไม่มาทำหน้าที่แทนเราแต่พระองค์จะอยู่กับเราเสมอไปเพื่อช่วยเหลือเรา